เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับแล้วก็มาถึงคำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.5 หน้าที่185ข้อที่1กันแล้วนะครับว่าช่วงที่ออกแรงดึงแผ่นไม้แล้วแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยมีแรงเสียดทานหรือไม่ทราบได้อย่างไรครับผมซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะทำการนำถุงทราย3ถุงวางบนแผ่นไม้เพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นแผนภาพของแรงเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นนี่ครับแผ่นไม้เป็นแผ่นไม้ที่มีถุงทราย3ถุงนะครับผมแผ่นไม้แล้วก็มีแรงดึงซึ่งเราก็วัดได้จากเครื่องชั่งนั่นสปริงนั่นเองครับผมแล้วเขาก็ทำการดึงแผ่นไม้ในแนวระดับด้วยเครื่องชั่งสปริงแล้วก็สังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นไม้ครับแล้วก็เมื่อค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ1นิวตันบันทึกผลจนแผ่นไม้เริ่มที่จะเคลื่อนที่ครับแล้วก็ทำซ้ำโดยดึงแผ่นไม้ในแนวระดับจนแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่บันทึกค่าของแรงครับผมจากนั้นก็ทำซ้ำอีกครั้งโดยดึงแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่บันทึกค่าของแรงครับก็คือมีการทำซ้ำเพื่อที่จะให้ได้ค่าที่มั่นคงได้ค่าที่ชัดเจนนั่นเองครับอาจจะนำมาเฉลี่ยก็ได้จริงๆแล้วการทดลองนี้ก็คือเหมือนกับจะมีอยู่3ช่วงนั่นเองครับผมก็คือ1ช่วงที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่แล้วก็2ก็คือช่วงที่แผ่นไม้เนี่ยเปลี่ยนไปเคลื่อนที่ครับผมก็คือบันทึกค่าของตอนที่ทำให้แผ่นไม้เนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็3ก็คือช่วงที่แผ่นไม้เนี่ยเคลื่อนที่ไปแล้วครับโดยเราก็ทำการเหมือนกับเป็นการลดแรงลงมาเรื่อยๆนะครับลดแรงจนกระทั่งแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวครับก็คือใช้แรงให้น้อยที่สุดก่อนที่แผ่นไม้จะหยุดนั่นเองครับผมซึ่งจากการทดลองเนี่ยพี่ก็จะบอกเลยนะครับว่าการทดลองแรกเนี่ยยังไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงเสียดทานที่พื้นเนี่ยกระทำต่อแผ่นไม้ครับผมก็คือจะมีค่าช่วงที่1แรงเสียดทานที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเขาเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับก็คือเป็นแรงเสียดทานที่เราต้องเอาชนะเพื่อจะทำให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ได้มีค่าเท่ากับแรงที่ดึงครับผมดังนั้นมันก็เลยไม่เคลื่อนที่ครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยทำการจดแรงเสียดทานสถิตที่มากที่สุดนะครับแรงเสียดทานสถิตที่มากที่สุดก็คือยิ่งเราเพิ่มแรงเนี่ยแรงเสียดทานสถิตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นจนกว่าที่เราจะเพิ่มแรงมากจนกระทั่งแรงเสียดทานสถิตเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้แล้วมันจึงจะเปลี่ยนไปเป็นเฟสที่2ครับก็คือเปลี่ยนไปเป็นเคลื่อนที่นะครับผมก็คือจนถึงเฟส2นั่นเองครับจนถึงช่วงที่2แล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือแรงเสียดทานในขณะที่แผ่นไม้เคลื่อนที่แล้วแรงเสียดทานที่ขณะที่แผ่นไม้เคลื่อนที่แล้วก็คือแรงเสียดทานจนนะครับจนเนี่ยมีความหมายว่าเคลื่อนที่นั่นเองครับเหมือนพลังงานจนก็คือพลังงานในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่สถิตก็คือหมายถึงแบบสถิตอยู่ที่ตรงนี้อ่ะครับผมก็คือเป็นแรงเสียดทานขณะที่หยุดอยู่กับที่นั่นเองครับโดยแรงเสียดทานจนเนี่ยก็คือให้หาแรงเสียดทานจนที่ด้วยการนี่แหละครับหาแรงเสียดทานจนด้วยการลดแรงจนกระทั่งแผ่นไม้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็คือเป็นความเร็วก่อนที่จะหยุดนั่นเองครับผม
ก็คือเป็นความเร็วเป็นแรงเสียดทานจนนั่นเองครับซึ่งพอเราหาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าแรงเสียดทานจนมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตครับก็คือแรงเสียดทานแล้วแรงเสียดทานจนก็จะมีค่าที่เท่ากันตลอดเลยด้วยในขณะที่เคลื่อนที่อยู่ครับผมก็คือจะบอกว่าแรงที่ใช้ในการทำให้เคลื่อนที่เนี่ยจะต้องใช้มากกว่าแรงที่คงสภาพการเคลื่อนที่นั่นเองครับผมดังนั้นแรงเสียดทานสถิตก็เลยมากกว่าแรงเสียดทานจนเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้แล้วครับว่าข้อที่1ช่วงที่ออกแรงดึงแผ่นไม้แล้วแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยมีแรงเสียดทานหรือไม่ทราบได้อย่างไรก็ตอบว่ามีเพราะมีแรงเสียดทานสถิตต้านไม่ให้แผ่นไม้เคลื่อนที่แม้จะออกแรงไปแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นข้อ2นะครับว่าคำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.5ข้อ2ก็คือเขาถามว่าขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเมื่อออกแรงดึงเพิ่มขึ้นค่าของแรงเสียดทานเป็นอย่างไรทราบได้อย่างไรครับในขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่นะครับผมก็คือค่าของแรงเสียดทานมากขึ้นทราบได้จากค่าของแรงเสียดทานมากขึ้นนะครับทราบได้จากที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ดังนั้นแรงเสียดทานซึ่งในที่นี้ก็คือแรงเสียดทานสถิตนะครับแรงเสียดทานสถิตเท่ามีค่าเท่ากับแรงดึงซึ่งแรงดึงเพิ่มขึ้นแรงเสียดทานก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อ2ทีนี้ข้อ3ค่าของแรงเสียดทานขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่ครับผมค่าของแรงเสียดทานขณะที่แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่เป็นอย่างไรครับเมื่อเทียบกับขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่ก็ตอบว่ามีค่ามากกว่าเพราะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดซึ่งวัดได้จากตอนที่วัตถุเนี่ยจะเปลี่ยนจากไม่เคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่นั่นเองครับมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนซึ่งวัดได้จากค่าของการที่เราเนี่ยทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราลดแรงลงกว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยก็คือวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่แล้วเพราะฉะนั้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเนี่ยก็คือเป็นค่าของแรงเสียดทานจนนั่นเองซึ่งถ้าเราดูที่ค่าของเครื่องชั่งสปริงเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงที่ออกมาเนี่ยน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตครับดูได้จากเครื่องชั่งสปริงครับผมเรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นข้อ4ครับค่าของแรงเสียดทานขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยขณะที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่ก็คือเหมือนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นั่นเองครับว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั้นมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนครับซึ่งแปลว่าแรงที่เราต้องใช้เพื่อที่จะทำวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยมีค่ามากกว่าแรงที่เราต้องใช้เพื่อคงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองก็คือถ้าจะเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เนี่ยมันยากกว่าการที่เราจะทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองครับผมก็คือถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากมายอะไรเพื่อทำให้มันเคลื่อนที่ต่อไปนั่นเองครับก็เลยขนาดที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มีค่าแรงเสียดทานน้อยกว่าเรียกว่าแรงเสียดทานจนนะครับมีค่าแรงเสียดทานน้อยกว่าขณะที่แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่หรือแรงเสียดทานสนิทครับก็ตามนั้นเลยครับต่อ
่อไปก็จะเป็นข้อ5นะครับว่าคำถามท้ายกิจกรรมที่ 4.5 หน้าที่185ข้อที่5นะครับว่าจากการเขียนแผนภาพขนาดและทิศทางของแรงเสียดทานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแรงที่ดึงแผ่นไม้ครับผมขนาดก็คือจะได้ดังนี้นะครับผมว่าก็คือต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงที่แผ่นไม้ไม่เคลื่อนที่กับช่วงที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ครับผมซึ่งการวาดรูปเนี่ยก็คือจะได้วาดรูปดังนี้เลยนะครับผมว่านี่ครับโดยเปลี่ยนจากคำว่ากล่องเป็นแผ่นไม้นั่นเองครับโดยขณะที่แผ่นไม้ไม่ขยับเนี่ยแรงดึงก็คือจะมีค่าเป็น F1 จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานสถิตซึ่งก็คือเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้วัตถุเนี่ยไม่เคลื่อนที่ก็คือเป็นแรงที่วัตถุต้องเอาชนะเพื่อที่จะเคลื่อนที่เนี่ย F1 ก็จะมีค่าเท่ากับ F2 นั่นเองครับเพราะว่าแผ่นไม้เนี่ยไม่ขยับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแผ่นไม้เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาก็แสดงว่าจริงอยู่ที่มันมีแรงเสียดทานซึ่งเรียกว่าเป็นแรงเสียดทานจนเกิดขึ้นขณะวัตถุเคลื่อนที่นะครับแต่ว่าแรงเสียดทานจนเนี่ยก็ไม่มากพอที่จะทำให้วัตถุเนี่ยหยุดนิ่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับไม่ทำให้วัตถุเป็นซิกมา F เป็น0เพราะฉะนั้น F4 ที่เกิดจากแรงเสียดทานจนเนี่ยก็จะมีขนาดที่น้อยกว่า F3 แต่ว่าแรงเสียดทานสถิตเนี่ยในขณะที่กล่องไม่ขยับก็คือซิกมา F เท่ากับ0 F1 กับ F2 ก็ต้องเท่ากันครับผมก็สามารถวาดตามนี้ได้เลยนะครับขณะที่แผ่นไม้ไม่ขยับแล้วขณะที่แผ่นไม้เคลื่อนไปด้านขวานะครับผมและทีนี้ก็จะเป็นสรุปครับผมสรุปก็ตรงๆเลยนะครับว่าเป็นการสรุปว่าแรงเสียดทานขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่มีค่าเท่ากับแรงที่ใช้ดึงครับซึ่งเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับผมแต่ว่าแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยมีค่าน้อยกว่าแรงดึงซึ่งเราเรียกว่าแรงเสียดทานจนนะครับและมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตหรือว่าแรงเสียดทานในขณะที่วัตถุไม่เคลื่อนที่นั่นเองครับสถิตสูงสุดหรือก็คือแรงเสียดทานสถิตขณะที่วัตถุกำลังจะเคลื่อนที่นั่นเองครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อนี้สำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับผมที่ว่ากล่องนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่วงก็คือช่วงที่ยังไม่เคลื่อนที่ช่วงที่เปลี่ยนไปเป็นเคลื่อนที่แล้วก็ช่วงที่เคลื่อนที่นะครับผมโดยช่วงที่เคลื่อนที่เนี่ยเราก็จะทำการวัดแรงในตอนที่ลดแรงจนกระทั่งแผ่นไม้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็จะได้เป็นแรงเสียดทานจนออกมาครับผมซึ่งแรงเสียดทานสถิตเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงดึงครับแรงเสียดทานสถิตก็คือเกิดขึ้นในช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2นี้โดยแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดก็คือช่วงที่วัตถุจะเปลี่ยนไปเป็นเคลื่อนที่นั่นเองครับแต่แรงเสียดทานจนเนี่ยก็คือจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ว่าแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนจะหยุดนิ่งไปเคลื่อนที่เนี่ยจะมากกว่าแรงที่ทำในหน้าที่ในการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุครับและในข้อ1ในขณะที่ออกแรงดึงแผ่นไม้แล้วแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยก็คือมีแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงเสียดทานสถิตต้านไม่ให้แผ่นไม้เคลื่อนที่แม้จะออกแรงไปแล้วครับข้อ2ก็คือแผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่ขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเมื่อออกแรงดึงเพิ่มขึ้นค่าของแรงเสียดทานก็เพิ่มขึ้นครับทราบได้จากที่ว่าสุดท้ายแล้วซิกมา F ก็ยังเป็น0อยู่ก็แสดงว่าต่อให้เราเพิ่มแรงดึงแต่ถ้าวัตถุยังไม่เคลื่อนที่ก็คือแรงเสียดทานนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับแล้วข้อที่3ก็คือค่าของแรงเสียดทานขณะที่แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่กับขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยก็ตอบเลยว่ามีค่ามากกว่าเพราะว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนครับดูได้จากเครื่องชั่งสปริงที่วัดตอนที่วัตถุนี่กำลังจะเคลื่อนที่กับตอนที่เราเนี่ยทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับผมข้อที่4ก็คือเป็นคำตอบเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยครับว่า
แรงเสียดทานสถิตเนี่ยมีค่าที่มากกว่าแรงเสียดทานจนนะครับก็คือแรงเสียดทานขนาดที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือแรงเสียดทานจนเนี่ยก็คือมีค่าน้อยกว่าเมื่อขนาดที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่หรือคือมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนั่นเองครับข้อ5ก็คือเขาให้วาดภาพของแรงแล้วก็แผ่นไม้นะครับว่ามีการเคลื่อนที่ยังไงซึ่งก็ให้เปลี่ยนจากคำว่ากล่องเป็นแผ่นไม้นะครับผมก็จะได้ว่าในขณะที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยเราก็จะได้แรงเสียดทานที่เท่ากับแรงดึงนั่นเองครับผมเพราะว่าซิกมา F เท่ากับ0ก็เลยทำให้กล่องหยุดนิ่งครับส่วนในขณะที่แผ่นไม้เนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านขวาแล้วเราก็จะพบว่าแรงเสียดทานเนี่ยมีค่าที่น้อยกว่าแรงดึงนั่นเองครับจึงทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ครับผมและต่อถ้าเกิดว่าเราทำให้แรงที่เราดึงเนี่ยมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานจนเนี่ยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ก็เลยสรุปได้ว่าแรงเสียดทานขนาดที่แผ่นไม้ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยหรือเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมีค่าเท่ากับแรงที่ใช้ดึงซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นได้จนกว่าวัตถุจะเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่นั่นเองครับแล้วก็แรงเสียดทานขนาดที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยก็มีค่าน้อยกว่าแรงดึงเพราะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั่นเองครับผมก็คือแรงเสียดทานจนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดจำเหมือนกับว่าการที่จะทำวัตถุเปลี่ยนจะหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เนี่ยต้องใช้แรงที่มากกว่าการที่วัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วแล้วเราไปรักษาสภาพการเคลื่อนที่นั้นโดยให้เคลื่อนที่เป็นความเร็วคงที่นั่นเองครับผมก็ขอจบการตอบคำถามของกิจกรรมนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา